เศรษฐกิจบ้านเราในมุมมองของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะเรื่องของภาวะน้ำท่วมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากนี้ไปท่านมีมุมมองอย่างไรท่านบอกว่าสนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์เสน่ห์ไทยใครๆก็หลงรักการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะก็น่าจะมีมาตรการที่เตรียมไว้ในระยะเวลา6เดือนจากนี้ไปโดยมีแพ็กเกจว่าอะไรจะออกช่วงไหนแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยยังสรุปไม่ได้นะคะต้องรอให้ผ่านกระบวนการประชุมไปก่อนนะคะนี่ก็คือมุมมองของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังส่วนเรื่องของเหตุการณ์น้ำท่วมค่ะก็บอกว่าธนาคารที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังจะมีการออกมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือออกมาอีกหลายประเภทขณะนี้เนี่ยกำลังรวบรวมแล้วก็ดูว่าจำเป็นต้องออกเครื่องไม้เครื่องมือกลไกอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ก็มีการพูดคุยกับทางด้านของคุณพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วค่ะว่าอาจจะใช้รูปแบบของกระทรวงการคลังนะคะก็คือไปสัญจรเป็นมหกรรมต่างๆในพื้นที่ที่เกิดความเสียหายจากน้ำท่วมเช่นอำเภอแม่สายที่จังหวัดเชียงรายหรือที่เชียงใหม่ซึ่งขณะนี้เนี่ยถือว่าเป็นภาระของรัฐบาลและกระทรวงอื่นๆในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในระยะเฉพาะหน้าแต่หลังจากนั้นกระทรวงการคลังควรจะเข้ามามีบทบาทเพื่อไปฟื้นฟูพื้นที่เศรษฐกิจที่เกิดความเสียหายประคับประคองช่วยเหลือประชาชนนะคะแล้วก็กลุ่ม SME ให้สามารถกลับมายืนได้อีกครั้งนอกจากนี้ยังมีการพูดคุยถึงมาตรการระยะสั้นค่ะเข้าไปสนับสนุนพื้นที่ที่ประสบภาวะอุทกภัยว่าจะออกมาตรการระยะสั้นอย่างไรให้คนกลับมาจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่แล้วก็ไปท่องเที่ยวส่วนหากนำโครงการคนละครึ่งมาทำเองอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้เพราะว่าพรรคเพื่อไทยเคยวิจารณ์ได้ว่าไม่คุ้มนั้นประเด็นนี้เนี่ยคุณจุลพันธ์บอกว่าไม่คิดแบบนั้นตอนนี้เนี่ยภาวะการทางเศรษฐกิจมีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลารูปแบบการจะทำว่าเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงเรายังไม่เห็นสุดท้ายเนี่ยต้องมาดูว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดคืออะไรซึ่งยังไม่ได้หมายความว่าจะทำหรือไม่ทำค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ